สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนราธิวาสภาพรวมขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงยกเว้นที่อำเภอสุไหงโกลกที่ยังทรงตัวเจ้าหน้าที่เร่งนำถุงยังชีพอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและอาหารสัตว์เข้าไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยในส่วนของสถานศึกษาได้รับผลกระทบ68แห่งแต่วันนี้เปิดเรียนได้แล้ว22แห่ง